เราไปดูอีกเรื่องนึงนะฮะกรณีของรถบัสทหารนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเพจเฮียขับรถเขาได้มีการออกมาโพสต์เหตุการณ์นะครับเป็นรถบัสทหารเนี่ยนะที่พยายามขับตามกระบวนกันมาแล้วปรากฏว่ามาแซงรถบรรทุกจนกระทั่งมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยความคิดเห็นของคนในโซเชียลเนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายเอ้าลองไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นภาพนะฮะจากกล้องหน้ารถนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับผู้ชมครับแล้วก็ถูกรถบัสของทหารเนี่ยเข้ามาแทรกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งดูเวลาจากกล้องนะฮะก็เป็นช่วงเช้ามืดครับประมาณสักตีห้าสามสิบแปดนาทีคือตามภาพผู้ชมครับก็จะเห็นนะครับว่ารถของเจ้าของกล้องนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นรถบรรทุกอย่างที่บอกไปนะครับขับอยู่เลนซ้ายแต่ปรากฏว่าก็มีรถบัสของทหารเนี่ยนะครับตีไฟเลี้ยวครับจากเลนขวาประชิดเข้ามาเข้าเลนซ้ายเพื่อที่จะไปต่อท้ายรถตามรถบัสของทหารอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าคือซึ่งทิ้งระยะห่างจากคันที่2พอสมควรนะครับซึ่งรถบัสทหารคันที่2เนี่ยก็พยายามกดแตรตีไฟเลี้ยวขอเข้านะครับคือจากชิดซ้ายเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่ทั้งฝั่งรถของรถเหมือนกับรถบรรทุกนะฮะคือก็บอกว่าเขาเองเนี่ยรถเขาหนักเขาชะลอยากเพราะถ้าเกิดเบรกปุ๊บมันจะไหลมันชะลอยากนะฮะคือคนขับนี่ก็บ่นว่าเบียดกูจริงๆเลยแล้วจากนั้นครับก็ขับตีคู่กันมาคุณผู้ชมครับจนมาถึงทางโค้งนะฮะรถบัสทหารคันที่2เนี่ยก็ยังไม่สามารถแทรกเข้าไปได้แล้วน่าจะมีการส่งสัญญาณกันครับให้รถคันแรกเนี่ยหยุดนะฮะซึ่งรถคันที่2เองนะครับซึ่งก็พยายามจะแทรกเข้าไปตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยฮะมันก็เหมือนกับถูกบล็อกเอาไว้ใช่นะคะเนี่ยครับเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายต้องจอดนะครับทางรถเจ้าของกล้องก็ตะโกนบอกว่าเลนขวาก็มีช่องก็ไปได้ทำไมถึงไม่ไปคือจริงๆมันมี2ช่องทางแหละนะ2 3ช่องทางเนี่ยนะแต่ว่าทางฝั่งของรถบรรทุกอ่ะเขาอยู่ซ้ายสุดแล้วแต่จริงๆอ่ะไอ้เลนต่อไปอ่ะเลนกลางก็ไปได้แต่ทางฝั่งของรถบัสทหารเนี่ยเขาต้องการจะเข้ามาซ้ายสุดเพื่อจะมาต่อรถคันข้างหน้าของเขาเนี่ยนะฮะคุณชมครับก็เลยเป็นประเด็นคุณชมครับนี่ฮะจนสุดท้ายครับก็มีทหารจากรถบัสคันที่2เนี่ยลงมาต่อว่าต่อขานนะบอกว่ารถเนี่ยมันตามกระบวนกันอยู่มึงเห็นไหมไม่มีน้ำใจเลยเว้ยกูขอเข้าไปทำไมมึงให้กูเข้านี่เจ้าของรถก็บอกว่าผมเห็นพี่แต่รถมันหนักรถผมมันหนักกับพี่ส่วนทหารก็โวยไม่หยุดกันนะครับมีการด่าทอที่ทำหยาบคายมีการแจกกล้วยแต่รถมันหนักครับกูเลยนะมันรถมันรถหนักนี่นี่ฮะคุณผู้ชมครับตามนี้เลยครับปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้นะถูกเผยแพร่ออกไปครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหเยอะแยะมากมายครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่าฝั่งทหารเองเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขอทางมาตั้งนานแล้วขณะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะบอกว่ามันก็ไม่ควรจะแทรกเพราะมีอีกทางหนึ่งไปได้ก็ไม่ไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะตัวอย่างนะฮะเ
ขาเปิดไฟเลี้ยวจะเข้ามาตั้งนานแล้วพี่คันซ้ายก็ดันเขาอยู่มันอะไรนะมันเป็นเลนเบี่ยงเป็นร่วมจริงๆแล้วจะหาเรื่องเขานั่นแหละมีกล้องนี่บางคนบอกแบบนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าพักเรื่องของกฎจราจรกับเรื่องของอาชีพเอาไว้ก่อนดูที่พฤติกรรมและการใช้คำพูดคำจากับมารยาทกันแค่อย่างเดียวแค่นี้ก็พอจะแยกออกแล้วว่าอะไรถูกหรือว่าผิดดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นแหละคือคำตัดสินบางก็ว่าเอาจริงเขาก็ทิ่มแหละเบรกให้เขาหน่อยรถหนักแต่เร่งเครื่องได้พอเขาจะทิ่มเข้ามาเนี่ยฮะคุณชมครับคือก็มีการแบบเขียนอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยฮะบางคนบอกว่าพวกเวนนี่มันทำผิดจนคิดว่าตัวเองถูกเจอกันบนถนนทีไรชอบทำตัวเป็นภาระตลอดไฟเลี้ยวก็ไม่พกแช่ขวาจนแข็ง พอนึกจะเข้าปั๊มก็ปาดลงมาแบบลื่อพลขับเนี่ยมีใบขับขี่หรือเปล่าไม่รู้จุดเกิดเหตุของคลิปนี้ช่องจ่ายตังมี3ช่องแยกเข้าคนละช่องมันจะตายหรือไงเขาว่ามาแบบนี้ล่าสุดนะครับเรื่องนี้ไปถึงกองทัพบกแล้วนะครับก็มีการยืนยันจากกองทัพแล้วครับบอกว่ามันเป็นรถบัสในสังกัดของกองทัพบกจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหน่วยต้นสังกัดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะดำเนินการต่อไปนี่ฮะของกองทัพบกนะคะเนี่ยครับคือแหมมันก็พูดลำบากทั้งสองมุมเลยเนาะก็คือทางฝั่งของรถทหารเขาบอกเขาก็เปิดไฟเลี้ยวเขาจะขอเข้ามาหน่อยไอ้คันนี้ก็ไม่ให้เขาเข้าจนกระทั่งก็ไปยอมก็ต้องไปเบียดมาอย่างนี้คันนี้ก็บอกว่าพี่รถผมมันทุกมันหนักมันหนักคือบางคนอาจจะไม่เข้ามันหนักคืออะไรคือมันรถมันทุกของไปเยอะเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่เลยนะมันจะไหลไปก่อนเนื้อฮะมันจะไหลไปก่อนไม่ใช่เบรกปักอยู่ปักเนี่ยมันจะมีระยะของมันอ่ะเขาก็บอกเขาก็มีเหตุผลของเขาเขามีเหตุผลของเขาค่ะรถทหารก็บอกว่าแหมมันก็ต้องมีน้ำใจมันต้องเข้าขบวนเขาก็ขอเข้าเปิดไฟมาแล้วแต่ว่าอันนึงที่หลายคนก็มองว่ามันไม่ควรก็คือการใช้คำหยาบคายด่าทอตอนที่เปิดประตูลงมาค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะมีการชี้แจงเรื่องนี้ยังไงบ้าง